รีบเช็คนะคะ7สัญญาณเตือนว่าเรานี่ดื่มน้ำน้อยไปหรือไม่โอ้ยบางคนนะคะบอกพี่ปลาวันหนึ่งเนี่ยกินน้ำนิดเดียวเองไม่อยากกินน้ำเลยเพราะไม่อยากเข้าห้องน้ำกลับมาทบทวนนะคะสิ่งที่เราคิดถูกต้องหรือไม่และวันนี้ล่ะค่ะที่พี่ปลาจะมานำเสนอคือ7สัญญาณเตือนอาการที่เรียกว่าเราดื่มน้ำน้อยเกินไปมีอะไรบ้างมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยค่ะเชื่อไหมคะว่าบางครั้งนี่เรายุ่งจนเราลืมที่จะดื่มน้ำไม่เพียงพอต่อร่างกายเราลืมไปค่ะว่าอุ๊ยเราจะต้องหิวน้ำงานมันยุ่งพี่ปลาจะมากินน้ำตอนไหนเลยนะคะรู้ไหมคะการที่เราดื่มน้ำน้อยเกินไปก่อให้เกิดข้อเสียหลายอย่างรวมไปถึงโรคที่บางอย่างจะมาด้วยนะคะเช่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบกรวยไตอักเสบแต่ปัญหาคือเราอาจไม่รู้ตัวว่าเรากำลังดื่มน้ำน้อยเกินไปดังนั้นให้เรามาสังเกตร่างกายของเราค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่แสดงถึงการดื่มน้ำน้อยข้อที่1ปัสสาวะสีเหลืองเข้มหรือสีส้มเป็นประจำพี่ปราบอกทุกครั้งเลยนะคะก่อนออกจากห้องน้ำขอให้เราเหลือบกลับไปดูเลยค่ะวิปัสสาวะเราเป็นยังไงสีของปัสสาวะที่ปกติควรเป็นสีเหลืองอ่อนๆชนิดที่จางมากๆก็เรียกว่าเหมือนน้ำเก๊กฮวยนะคะที่เราใส่น้ำแข็งเอาไว้เต็มแล้วน้ำแข็งละลายจนหมดและกลิ่นก็จะไม่ควรฉุนกึกจนโอ้โหเราได้กลิ่นแล้วเราแทบจะทนไม่ไหวนะคะปัสสาวะของเราก็สีเข้มมากเกินไปบ่งบอกถึงการที่เราดื่มน้ำน้อยมาก 2. กระหายน้ำบางครั้งเราอาจจะกระหายน้ำโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่หากเราได้ดื่มน้ำแล้วแทบจะหยุดดื่มไม่ได้เลยค่ะยกแก้วขึ้นมาก็ดื่มรวดเดียวจนหมดบางครั้งเรารู้สึกไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีอาการกระหายน้ำแสดงว่าเราดื่มน้ำน้อยแล้วนะคะอันนี้ต้องระวังค่ะข้อที่3ปากแห้งนอกจากการแพ้ลิปสติกแล้วถ้าหากเรามีการปากแห้งบ่อยๆเราต้องระวังนะคะแสดงว่าร่างกายของเราขาดน้ำสิ่งหนึ่งที่พี่ปราอยากจะบอกนะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนเราจะมีเหงื่อออกอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเราทานน้ำน้อยเป็นไงครับผิวของเรานี่บางคนเนี่ยทานน้ำน้อยแล้วผิวจะแห้งมากแล้วก็มันที่เป็นขุยๆเลยนะคะผิวเนี่ยเวลาที่เราดูแล้วเนี่ยผิวที่ขาดน้ำกับผิวที่ชุ่มชื่นจะแตกต่างกันมากเราอาจจะไม่ใช้เครื่องปฏิทินโฉมหรือว่าเครื่องสำอางแพงๆถ้าเราดูแลตัวเองดีวันนี้กลับมาทานน้ำกันมากๆนะคะดื่มน้ำให้เยอะเลยค่ะถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี่ทูฟิชเป็นกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะเรื่องการดื่มน้ำน้อยว่าส่งผลอะไรให้กับร่างกายเราบ้างมาฟังพร้อมพี่ปราเลยนะคะข้อที่4ปัสสาวะไม่ถึง4ครั้งต่อวันค่ะคนปกติจะต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะมากกว่า4ครั้งต่อวันแต่ถ้าบางครั้งอุ๊ยเรารู้สึกตัวพี่ปราคะหนูปัสสาวะน้อยจังเลยอ่ะเราเนี่ยบางทีนั่งทำงานทุกวันแทบไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยบางคนบอกอูดกั้นค่ะอย่าทำนะคะอันนั้นคือการทำร้ายตัวเองที่น่ากลัวมากหลายคนที่กลั้นปัสสาวะไว้แล้วเป็นไงคะดื่มน้ำน้อยด้วยก็จะมีโอกาสเกิดภาวะโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็จะเป็นกรวยไตอักเสบได้ซึ่งถึงตอนนั้นค่ะเราต้องนอนโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นจะเป็นการสูญเสียทั้งเวลาและค่ารักษาพยาบาลวันนี้เราสังเกตตัวเองนะคะว่าเราถ่ายปัสสาวะมากหรือน้อยข้อ5ท้องผูกแน่นอนค่ะเมื่อร่างกายไม่ได้รับน้ำอย่างเพียงพอการใยอาหารที่ผ่านการย่อยการกรองออกก็ขาดความชุ่มชื้นเช่นเดียวกันดังนั้นอุจจาระก็จะแข็งถ่ายยากเผลอๆหากท้องผูกบ่อยก็อาจเสี่ยงเป็นโรคลิ้นสีดวงทวารได้โอ้โหเพราะฉะนั้นนะใครท้องผูกพี่ปลาบอกเลยนะคะในเรื่องของการดื่มน้ำได้แนะนำไว้แล้วว่าตื่นเช้าขึ้นมาให้เราดื่มน้ำเข้าไป1แก้วเลยค่ะการดื่มน้ำสาด1แก้วเนี่ยมันมีผลดีต่อร่างกายอย่างไรผลดีแน่นอนค่ะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายทำให้ผิวพรรณของเรานี่ชุ่มชื้นเชื่อไหมคะว่าคนที่ดื่มน้ำสะอาดมากๆนี่ผิวจะสวยมากเลยเพราะว่าน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอวัยวะของร่างกายร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำถึง 70% และน้ำเปล่านี่แหละค่ะคือน้ำที่ดีที่สุดถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นการกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะข้อที่6ตาแห้ง
ยิ่งใครที่นั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือใส่คอนแทคเลนส์จะประสบปัญหากระตาแห้งบ่อยๆยิ่งหากคุณดื่มน้ำไม่เพียงพอด้วยแล้วตาคุณก็จะยิ่งแห้งแห้งถึงขนาดใส่คอนแทคเลนส์ลำบากหรือแม้กระทั่งตอนถอดก็ยิ่งจะลำบากเพราะคอนแทคเลนส์จะดูดติดอยู่กับตาน่ากลัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องตาแห้งต้องระมัดระวังแล้วถ้าใครมีอาการผิดปกติทางตายิ่งต้องระวังมากๆเลยเพราะอะไรคะถ้าเรามีอาการผิดปกติทางตาการมองเห็นของเราไม่ชัดเจนหรือตาของเรามีปัญหาเรายิ่งจะต้องดูแลมากๆหรืออย่าปล่อยทิ้งไว้ไปตรวจสุขภาพพี่ปราเน้นเสมอนะคะการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องสำคัญอย่าลืมและละเลยสุขภาพของเราสุขภาพของเราสำคัญที่สุดถ้ามีอาการผิดปกติอะไรต้องรีบรักษาค่ะข้อที่7ผิวแห้งริ้วรอยถามหาก่อนวัยอันควรพี่ปราบอกเลยและย้ำเลยนะคะต่อให้คุณเป็นคนผิวมันแต่ถ้าทำไมคะขาดน้ำผิวของคุณก็จะยิ่งมันหนักเข้าไปโอ้ยมันเรียกว่าทอดไข่ดาวได้เลยเพราะเมื่อผิวของคุณแห้งเกินไปต่อมไขมันใต้ชั้นผิวหนังก็จะยิ่งผลิตน้ำมันขึ้นมาเคลือบผิวไม่ให้ผิวแห้งแต่หากคุณเป็นคนที่ผิวแห้งก็จะยิ่งแห้งหนักแล้วสุดท้ายริ้วรอยก็จะมาเยือนก่อนวัยอันควรเราลองสังเกตดูริ้วรอยบนบริเวณร่องแก้มหางตาและหน้าผากมาหาคุณหรือยังถ้าคุณยังอายุน้อยแล้วริ้วรอยมาเยือนแล้วเราก็แสดงว่าผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและคุณอาจจะดื่มน้ำไม่มากเพียงพอพี่ปราอยากจะบอกนะคะนอกจากผิวแห้งแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเราเคยสังเกตไหมคะว่าคนที่ผิวเนี่ยบางทีแตกนะคะคือมีคนไข้เนี่ยเคยมาถามพี่ปราอุ้ยพี่ปราเป็นอะไรไม่รู้เหมือนมันผิวมันแห้งจนแตกสิ่งหนึ่งที่พี่ปราบอกนะคะความชุ่มชื้นของผิวไม่เพียงพอก่อนที่เราจะวินิจฉัยแยกว่าเป็นโรคอื่นๆเราลองดูกันค่ะถ้าเราไม่มีปัญหาสุขภาพอย่างอื่นเช่นโรคไตขอให้ดื่มน้ำมากขึ้นแล้วเช็คดูว่าผิวของเราดีขึ้นหรือไม่แต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะดื่มน้ำมากขึ้นได้โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตขอให้ไปปรึกษาแพทย์นะคะอย่ารอให้ผิวหนังของเราแตกมากจนเกิดอาการผิดปกติเพราะว่าจะทำให้เกิดการติดเชื้อและก็รักษายากขึ้นพี่ปราบอกเลยอะไรก็ตามที่เราเป็นอยู่เราต้องรีบรักษาแต่เนิ่นๆสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะนอกจากนี้เรายังพบว่าพอเราดื่มน้ำน้อยเนี่ยระบบการย่อยอาหารของเราจะมีปัญหาคนที่ดื่มน้ำไม่เพียงพอมีโอกาสเป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนมากกว่าปกติเพราะเมื่อกระเพาะอาหารมีน้ำมาช่วยย่อยไม่เพียงพอปริมาณของกรดก็จะเข้มข้นมากขึ้นความแข็งแรงของกระเพาะอาหารในการย่อยอาหารรวมถึงเมือกที่ช่วยในการย่อยอาหารในกระเพาะก็น้อยลงอาจทำให้อาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อหรือนานๆเข้านะคะอาจจะเกิดอาการเสี่ยงที่เราเรียกว่ากรดไหลย้อนค่ะวิปปาแล้วจะทำยังไงเราจะได้กินน้ำที่พอวิธีป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำก็ง่ายๆตั้งแก้วน้ำเอาไว้ใกล้ๆตัวยกขึ้นจิบไปเรื่อยๆทั้งวันและก็ต้องดื่มให้หมดในทุกๆวันเชื่อไหมคะถึงให้เรายุ่งยังไงก็ตามอย่าลืมดื่มน้ำค่ะเพราะร่างกายของเราต้องได้รับน้ำอย่างเพียงพอและที่สำคัญเหนืออื่นใดคือสุขภาพสำคัญที่สุดการที่เราทำงานจะไม่ได้นึกถึงสุขภาพนี่คือการทำร้ายตัวเองเป็นสิ่งที่อันตรายมากเลยนะคะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันค่ะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊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 งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปานะคะ